ครั้งแรกกับโครงการปล่อยของลองเล่าจัดอบรมการผลิตพอดแคสต์ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไทย PBS Podcast จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น6ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกว่า120คนจาก3คณะเพื่อเรียนรู้การผลิตสื่อเสียงบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับไทย PBS Podcast จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น6สัญจรภาคใต้ครั้งที่2ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่8กันยายน2567เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในการผลิตสื่อเสียงภายใต้หัวข้อเสียงเล่าเรื่องกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า120คนจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันท์ประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากไทย PBS และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนวันนี้นะครับก็ปล่อยของลองเล่าน่าสนใจมากนะครับผมเคยฟังพอดแคสต์หลายรายการนะครับซึ่งจริงๆผมว่าถ้าพวกเราได้มีความรู้นะครับเรามีของที่จะปล่อยเนี่ยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอันหนึ่งนะครับที่เราจะทำให้เวลาเราเล่าเรื่องนะครับดีไม่ดีเราจะมีภาษาใต้ที่เหมือนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับภาษาภูเก็ตภาษาพังงาก็น่าสนใจนะครับโครงการปล่อยของลองเล่าเป็นพื้นที่เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อเสียงตั้งแต่เทคนิคการใช้เสียงประกอบทักษะการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรและทดลองออกแบบรายการพอดแคสต์เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานจริงซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดด้านการเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้สิ่งที่ได้จากการมาอบรมในวันนี้นะคะก็คือได้ฝึกการใช้ทักษะการใช้เสียงแล้วก็ทักษะการใช้แบบคำพูดแล้วก็รู้สึกว่าได้เอาตัวเองออกจากเซฟโซนในระดับนึงด้วยค่ะจะนำไปต่อยอดในหน่วยงานที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้คือองค์การบริหารนักศึกษาค่ะก็คือจะเอาไปใช้ในฝ่ายสื่อที่กำลังจะทำอยู่ตอนนี้พวกหนังสั้นพวกสัมภาษณ์คลิปที่จะลง TikTok ค่ะได้นำไปต่อยอดตรงนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของการจัดรายการโทรทัศน์ค่ะตอนนี้ดิฉันมีการเรียนรายวิชาชื่อว่าการสร้างสื่อดิจิทัลค่ะซึ่งสามารถจะนำตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการสร้างพอดคาสต์การใช้เสียงการใช้ AI ค่ะก็สามารถนำไปเรียนปรับใช้ในวิชาเรียนได้ค่ะก็ได้รู้เกี่ยวกับการทำพอดแคสต์ค่ะว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็เรื่องแหล่งที่มาของเสียงค่ะแล้วก็การคำนึงถึงลิขสิทธิ์นะคะที่ใช้ในการทำพอดแคสต์ค่ะว่าเสียงแต่ละอย่างที่นำมาใช้เนี่ยมีการติดลิขสิทธิ์ตรงไหนหรือเปล่าค่ะที่เรียนอยู่มีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับพอดแคสต์ด้วยแล้วก็กำลังมีการทำงานเกี่ยวกับพอดแคสต์ด้วยค่ะก็ถือว่าอาจจะได้นำไปอยู่ตรงนี้นะคะไปใช้ในการประกอบการทำงานส่งอาจารย์นะคะพอมาอบรมก็มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพอดแคสต์มากขึ้นค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้วก็ในการทำงานในอนาคตได้หลังจากนี้นักศึกษาจะได้ทดลองผลิตชิ้นงานสื่อเสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ในรายการปล่อยของลองเล่าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม